สวัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ Innotree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับตอนนี้ดำเนินนะครับมาถึงช่วงเวลาของการแข่งขันในรอบ Battle แล้วนะครับเป็นการพบกันนะครับในแต่ละคู่จากผู้เข้าแข่งขัน40ทีมจากทั้ง4สายต่อสู้ฝ่าฟันกับการแข่งขันในรอบ Adverse Size และ Direct Sell จนได้ตัวแทน8ทีมสุดท้ายที่จะต้องมาแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวในรอบ Battle จากสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นการแข่งขันในคู่แรกเจ้าของนวัตกรรมคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสเอาชนะเจ้าของนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจไปแบบเอกฉันท์ด้วยคะแนนจากคณะกรรมการ5ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปเป็นทีมแรกมาลุ้นกันต่อครับว่าสัปดาห์นี้การแข่งขันในรอบแบทเทิลคู่ที่2จะสนุกและสูสีขนาดไหนคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2 อาจารย์เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณเทพกรสิริธนวุฒิชัยผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดท่านที่4ดร.ธีรพลถนอมศักยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัท True Corporation และท่านสุดท้ายนักกีฬาฝันใจชาวไทยคุณสมจิตจงจอหอนวัตกรรมนะครับทั้ง2นวัตกรรมที่จะมาแบทเทิลกันนะครับจะพบกับคำถามของกรรมการของเราทุกท่านเลยนะครับซึ่งในการตอบคำถามเนี่ยฮะจะต้องใช้เวลาในการตอบเนี่ย1นาทีด้วยกันนะครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีเวลาพิเศษทีมละ1นาทีนะครับสามารถเลือกใช้สำหรับคำตอบไหนก็ได้นะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วท้ายที่สุดก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมทั้ง2เนี่ยครับถามกันเองได้เลยครับแบทเทิลกันให้เต็มที่อยากจะถามจุดเด่นจุดด้อยอะไรตรงไหนก็ซัดให้เต็มที่เลยแล้วท้ายที่สุดรอการตัดสินจากกรรมการนั่นเองนะครับในรอบแบทเทิลนี้นะครับเราได้ตัวแทนมาแล้วนะครับกับ1นวัตกรรมนะครับที่เข้าไปรอในรอบไฟนอลนะครับนั่นก็คือคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่เลไปดูนะฮะบนสแตนของเราก็รู้สึกว่าจะมาร่วมให้กำลังใจนะครับกับอีก2นวัตกรรมด้วยนะครับที่เขาจะมาแบทเทิลกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ชิดนะฮะกับเครื่องปั๊มหัวใจนะฮะแหมก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์กันต่อนะครับแต่ตอนนี้ครับผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับบนสแตนแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีสำหรับกองเชียร์นะครับของนวัตกรรมที่จะมาแบทเทิลกันนะฮะในรอบนี้ด้วยนะครับเอาละครับและการแบทเทิลกันนะครับระหว่าง2นวัตกรรมนะครับก็คือนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะครับพบกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั่นเองครับการแข่งขันรอบแบทเทิลคู่ที่2 อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถพบเจิมกาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเมื่อหนึ่งนวัตกรรมป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาเจอกับอีกหนึ่งนวัตกรรมป้องกันเชื้อโรครับประกันความสนุกแน่นอนครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นการแข่งขันเราลองไปทำความรู้จักกับเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมกันก่อนเริ่มจากทีมผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันเด็กติดค้างในรถทีมนี้ครับผมอาจารย์เกรียงไกรอนุจรีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่แผนกช่างยนต์ครับผมก็อาจารย์ปฏิภาณกันสารนะครับสอนในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับผมนะครับกฤษดายศแก้วนะครับเป็นครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์นะครับทั้ง3คนก็ได้รวมตัวกันครับมาจากวิทยาลัยมาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายนะครับนวัตกรรมนี้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ข่าวจากทางหน้าสื่อพิมพ์ว่ารถรับส่งนักเรียนลืมเด็กไว้ภายในรถซึ่งพวกเราก็มีความคิดกันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีก็มานั่งระดมสมองกันว่าจะทำยังไงก็เริ่มตั้งแต่คิดสเปะสปะไปหมดคิดตั้งแต่ว่าเอ้ยถ้าลืมเด็กไว้ในรถแล้วเนี่ยเอาให้ประตูมันเปิดเองไหมให้ประตูมันเด้งเองไหมอะไรอย่างนี้จนมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมาถึงสุดท้ายมาได้ไอเดียที่ว่าก็ไปบังคับที่คนขับดีกว่าโดยของคนนี้เป็นไอเดียครับผมครับสำหรับที่ว่านะครับบังคับคนขับว่ายังไงถึงจะให้คนขับเนี่ยไปสำรวจภายในรถผมเลยมีแนวคิดว่าเออเอาอย่างนี้หนึ่งไม่ให้เครื่องยนต์ดับต้องให้คนขับครับเดินขึ้นไปคีย์การ์ดคีย์สวิตช์ที่ภายในห้องโดยสารโดยที่ว่าสำรวจมีเด็กกี่ครั้งอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ว่าเป็นยกกำลัง3ครับยกกำลังที่2ก็คือต้องให้นี่แหละครับท่านอาจารย์เกียรติไกรครับก็มันอีก
แนวคิดหนึ่งนั่นคือในเรื่องของการขาดอากาศหายใจเมื่อเราปิดรถจอดรถหรือดับเครื่องยนต์แล้วก็คือทำอะไรก็ได้ที่ให้อากาศถ่ายเทได้นั่นคือกระจกด้านหน้าครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเกิดการไหลเวียนของอากาศนะแต่เรายังมีอีกตัวหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องนั่นคือในเรื่องของสัญญาณเตือนนะเป็นการเซ็นเซอร์จับสัญญาณนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวภายในรถเนี่ยนั่นคือประการที่3นะครับจะมีสัญญาณการตรวจจับและจะมีเสียงไซเรนร้องออกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระพริบทั้งหมด4ดวงนะครับซึ่งจะสามารถทำให้บุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้มีสิ่งเคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิตภายในรถก็อุปสรรคปัญหาที่เจอนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เราใช้วิธีการลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะครับมอเตอร์ไม่แผงการทดลองไม่นะครับใช้การทดลองแบบทดลองผิดลองถูกถ้าพูดภาษาบ้านๆคือเลือดตาแทบเล็ดนะครับก็ตอนมาเข้าประกวดของ Into Innovation เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพวกเราถ้าคุณฟังไว้ไม่เยอะครับก็ขอแค่ผ่านรอบแรกแต่ตอนนี้ก็คือว่าเกินคาดรถยนต์ที่เราเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้ารอบก็คือเอารถของวิไลเทคนิคนะครับที่เขาใช้รถที่ค่อนข้างเก่าค่อนข้างเก่านะครับไม่คิดว่าจะเข้ารอบมาเหมือนกันแต่รถเก่าๆคันนั้นก็วิ่งมาถึงกรุงเทพ2รอบแล้วครับก็ผ่านวิกฤตตรงนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็สำหรับรอบแบตเทิลนะครับถ้ากรรมการเตรียมไว้เต็มร้อยของที่ผมเหลือจากรอบที่แล้วมีอยู่50แล้วก็ของที่จะเอามาปล่อยให้กรรมการรอบนี้อีก100ก็เตรียมไว้ที่150ครับก็ฝากถึงกรรมการนะครับว่าถ้ากรรมการท่านไหนอย่างที่ผมบอกว่าอยากจะเป็นพระเจ้าก็ลองมาผ่านยกกำลังหนึ่งของอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถของพวกผมดูครับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมาแข่งขันในรอบแบทเทิลวันนี้ได้แก่นวัตกรรมเจิมกาดหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มาและความพิเศษของนวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรไปรับฟังจากเจ้าของนวัตกรรมได้เลยครับกับผมศาสตราจารย์ดร.พิศสุภพลนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะฮะในสาขาวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์นะครับก็สอนอยู่ที่นี่มา13ปีแล้วนะครับผมวิระเวศวรรณนาลัยนะครับผมก็ทำงานกับอาจารย์พิศนะฮะแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มาช่วยในเรื่องการนำนวัตกรรมเนี้ยออกไปสู่ในเชิงพาณิชย์ก็เรามาตั้งบริษัทด้วยกันนะครับโปรเจกต์นี้ผมเริ่มมาประมาณ5ปีที่แล้วไอ้ตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นไอเดียเนี่ยได้มาจากอาจารย์สุนิตนะฮะสุขสำราญนะฮะท่านอยู่ที่มสวประสานมิตรนะครับเราก็ทราบมาตลอดว่าสารสกัดตัวนี้มันมีฤทธิ์ทางยาเยอะนะฮะเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากนะครับเราก็เลยเอามาปรับปรุงนะครับโดยที่เป็นโนว์ฮาวของเรานะฮะกระบวนการเหล่านี้เราก็จดพาเทนต์สิทธิบัตรก็เหตุผลว่าทำไมถึงเจอคุณกายเพราะคุณกายเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันทรัพย์สินธรรมยาของจุฬาครับผมตอนแรกก็คือดูหลายงานวิจัยในมหาลัยเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ช่วยอาจารย์หลายท่านคือปรึกษาด้านทรัพย์สินธรรมยาช่วยในแง่การหาตลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีเห็นงานของอาจารย์แล้วก็เห็นตัวหน้ากากเนี่ยมันน่าจะไปได้ในเชิงพาณิชย์เราเลยจัดตั้งบริษัทนะครับแล้วก็ทำด้วยกันโปรดักต์เริ่มต้นก็จะเป็นหน้ากากฆ่าเชื้อโรคนะฮะแล้วก็จากหน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็มาพัฒนามาเป็นผ้ากอสนะฮะฆ่าเชื้อโรคก็คือใช้สูตรคล้ายๆเดิมนะครับก็มาพัฒนาเป็นตัวพัสยานะฮะตัวนี้ก็ใกล้จะออกตลาดในเร็ววันนี้นะฮะแผ่นปิดสิวนะฮะซึ่งก็แปะอยู่บนหน้าผมตอนนี้นะฮะ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อสิวได้อย่างดีมากแบรนด์ของเราก็คือเจิมกาดนะฮะเราจะเน้นเรื่องที่เจิมกาดเป็นนวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคโดยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับเราก็อยากจะพยายามขยายสร้างแบรนด์เนี่ยคือโดยการมีสินค้าพวกนี้แล้วก็แบบขยายตลาดไปทั่วโลกแล้วก็ให้คนรู้จักแบรนด์เจิมกาดผมคิดว่าอุปสรรคก็คืออยู่ขั้นตอนการที่จะทำให้คนเชื่อว่าของเราเนี่ยดีจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ท้องตลาดทั่วไปตรงนี้เราต้องฟันป่าไปให้ได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่เราก็เชื่อมั่นตอนที่พรีเซนต์40ทีมนะฮะก็ครั้งแรกที่พรีเซนต์1นาทีเนี่ยโอ้มันบีบหัวใจมากนะแล้วก็พอผ่านไปรอบ2ต่อหน้ากรรมการแล้วก็ออเดียนส์นะรู้สึกสั่นมากเป็นอะไรที่สั่นที่สุดในชีวิตสอนหนังสือยังง่ายกว่านี้เยอะนะฮะก็รู้สึกว่าพอผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยจะไปถึงรอบไหนก็คงไม่กลัวละคือมันรู้สึกว่าเราผ่านมาละแล้วก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้แชมป์นะคิดว่าถึงจุดนี้เนี่ยคนก็คงรู้จักชื่อเจิมการ์ดระดับหนึ่งแล้ว
ต่อจากนี้ไปเนี่ยคำถามเนื่องจากเวลามากขึ้นแล้วก็คำถาม5คำถามที่กรรมการได้เตรียมมาเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ครับสู้สู้ครับสู้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งการประกบคู่นะครับที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับดูยากพอสมควรนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วกรรมการของเรานะครับจะเลือกให้นวัตกรรมไหนนะครับเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองนะครับเห็นของกันไปแล้วเรามาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยมาเลยครับครับเรียกได้ว่าเนืองแน่นเวทีเลยนะครับแล้วผมพอจะดูออกแล้วนะครับว่ากองเชียร์ไหนมาเชียร์ใครนะครับบนสแตนนี่ก็โอ้โหใส่หน้ากากกันทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆร่วมสแตนไม่ต้องตกใจนะครับเขาไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ติดเชื้ออะไรมานะครับนะจริงๆแล้วนี่ใส่มาเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับและในรอบนี้กับการประกบคู่ครั้งนี้นะครับอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะครับจับฉลากครับได้เลือกคำถามก่อนนะครับเชิญเลยครับมาเลยครับที่บอกไปนะครับมากันเนืองแน่นนะครับเอาล่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับนวัตกรรมนี้มีโอกาสเลือกก่อนเลยนะครับสำหรับกรรมการของเราว่าอยากจะรับคำถามจากกรรมการท่านไหนครับขอคุณสมจิตก่อนเลยครับโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าทางให้แบบนี้เนี่ยกำลังคิดว่าจะได้คะแนนพิเศษหรือเปล่าเออนะฮะเอาล่ะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเวลา1นาทีในการตอบคำถามนะครับแล้วก็มีเวลาพิเศษจะเลือกใช้สำหรับข้อไหนก็ได้แต่ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและผมจะมีสัญญาณเตือนนะครับเมื่อถึงเวลา15วินาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับเอาล่ะครับคุณสมจิตพร้อมนะครับครับ1คำถามนี้เชิญเลยครับครับก็จะถามก่อนนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมันต้องติดตั้งอยู่ในรถยนต์ทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยต้องมีเด็กอยู่ใช่มั้ยครับเด็กเนี่ยตามภาษาแล้วต้องสนบางคนก็ขึ้นไปเล่นบางคนก็กดปุ่มมั่งหมุนไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอาจจะเกิดชำรุดกลัวเด็กจะไปช็อตไฟฮะไฟจะไปช็อตเด็กครับครับผมโอ้โหครับแม่ไฟจะไปช็อตเด็กแล้วเกิดอันตรายกับเด็กได้เลยถามว่ามีมาตรการยังไงครับในการป้องกันเรื่องนี้บ้างครับเอาละครับแม่ผมเคยฮะเคยลืมเด็กไว้ในรถฮะเด็กไม่เป็นไรครับผมโดนเมียตีฮะครับผมเด็กคนละเด็กฮะครับผมนายก็เลยถามว่าเด็กอันตรายไหมครับผมกำลังจะถามเลยว่าเด็กมัธยมหรือเด็กมหาลัยมหาลัยสิครับอ๋อครับผมแล้วประกาศออกทีวีอย่างนี้เดี๋ยวก็งานเข้าอีกรอบหรอกนี่ที่รออยู่ด้านนอกนี่ใครอ่ะภรรยาอ๋อโอเคเอาละครับ1นาทีนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วคุณสมจิตรอฟังอยู่กรรมการท่านหนึ่งรออยู่คุณผู้ชมรออยู่เชิญครับครับในมุมมองของการป้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นในระบบของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการติดตั้งที่ค่อนข้างจะมิดชิดอยู่ภายในกรอบยกตัวอย่างกรณีของรถตรงนี้นะครับการติดตั้งก็จะใช้สายไฟนะอยู่ภายในม่านไอ้ด้านในนะครับที่จะมีปิดมิดชิดซึ่งเด็กไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเราก็จะทำเป็นแพ็กเกจค่อนข้างจะดีซึ่งสามารถว่าเด็กว่ายืนเข้าไปจับได้ไหมจับถือจับต้องไม่ได้นะครับนะส่วน อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าในการควบคุมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะอยู่ด้านหลังเบาะคนขับซึ่งก็จะมีเบาะที่ปิดได้ค่อนข้างจะมิดชิดเช่นเดียวกันถามว่าเด็กจะเอื้อมถึงไหมตรงนี้เด็กไม่มีโอกาสที่จะเอื้อมถึงครับแล้วก็ไฟไม่สามารถที่จะไฟช็อตเด็กได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าอุปกรณ์ตรงนี้ปลอดภัยทั้งระบบควบคุมและปลอดภัยทั้งไฟช็อตครับเอาละครับชัดเจนโอ้โหอยากจะแบบแอบมองไปที่กรรมการของเรานะครับถ้าเกิดจำได้ว่าตอนรอบที่แล้วนี่ยังดูเคอะเขินๆยังดูเกรงๆอยู่แต่มารอบนี้ปุ๊บนี่ดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะมากัน4คนหรือเปล่าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่ได้รับการคอมเมนต์ไปนะฮะจากกรรมการของเราในรอบที่ผ่านๆมาด้วยนะครับนะไม่รู้ว่ามีการปรับนะฮะหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมมาอย่างไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่รู้คือแปะอะไรมาเยอะมากเลยนะครับนะฮะเตรียมพร้อมยังไงไม่รู้แต่แปะมาเยอะจริงๆเลยนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้คำถามเนี่ยได้รับการเลือกไปแล้วเชิญคุณสมจิตต่อเลยครับก่อนจะถามขอบอกก่อนครับว่าอย่าใส่หน้ากากคุยกับผมสิครับครับผมต้องจริงใจครับโอ้ครับอย่าปิดบังหน้าตาครับผมครับผมก็ถามเลยครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยจะเคลือบสารจากเปลือกมังคุดครับแล้วจะเป็นสีเหลืองครับไอ้ความที่ผมมองนะครับ
ชาวบ้านมองไอ้สีเหลืองๆนี่มันเก่าหรือเปล่ามันเลอะสนิมหรือเปล่าก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมีแผนไว้หรือยังว่าจะทำสีอื่นบ้างไหมถ้าสีเหลืองอย่างเดียวผมมองว่าบางคนไม่รู้ไงเฮ้ยมันทำไมสีเหลืองมันเป็นเลอะหรือเปล่าครับผมเออโอ้โหเลอะอะไรมาหรือเปล่าเป็นสนิมพูดเห็นภาพเลยฮะโอเคฮะมันจะเป็นบาดทะยักหรือเปล่าอ๋อหรือว่าแบบอาจจะเก็บไว้นานแล้วสีมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเหลืองขึ้นราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเอาละมีแผนไหมฮะจะทำสีอื่นบ้างไหมโอเคนี่คือคำถามนะครับนะฮะหนึ่งนาทีนะครับใช้คุ้มค่านะครับไม่ใช่แค่คุณสมจิตที่รอฟังเท่านั้นกรรมการท่านอื่นด้วยเหมือนกันนะครับพร้อมนะฮะพร้อมครับหนึ่งนาทีเชิญครับครับผมจริงๆต้องขอก่อนหนึ่งต้องขออนุญาตบอกก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วสีเหลืองเนี่ยมาจากสารสกัดตัวสารสกัดเองเราเปลือกด้านในของเปลือกของเปลือกมังคุดนะฮะพอเรามาสกัดด้วยกรรมวิธีพิเศษที่ได้จดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นสารสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นสีนี่เป็นสีธรรมชาติไม่มีการเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะสารสกัดที่สกัดออกมาได้เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เกือบทุกชนิดนะครับแล้วก็มีสามารถยับยั้งเชื้อวัณโรคเชื้อหวัดนกได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามาเคลือบบนผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซพลาสติกนะที่แปะอยู่แผ่นปิดสิวนะฮะที่ผมก็แปะอยู่บนหัวผมนี่นะฮะเราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะก่อเกิดโรคได้หลากหลายชนิดในอนาคตเนี่ยเรามีแผนที่จะพัฒนาจริงๆแล้วเจิมการ์ดเนี่ยเป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคจากสารสกัดธรรมชาตินะฮะเพราะเราสามารถที่จะนำสารสกัดของสมุนไพรชนิดอื่นนำมาปรับใช้ผสมในสูตรเพื่อที่จะทำให้สารสกัดของเราเนี่ยไม่มีสีตัวอื่นนะฮะไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากหมดเวลาครับครับผมเอาละครับโอ้โหเคลียร์หรือไม่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้รับทราบข้อมูลมาพอสมควรถึงความจำเป็นที่จะต้องเป็นสีนี้นะครับนะฮะอ่ะแต่ว่ากรรมการท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับตอบไปแล้ว1คำถามนะครับตอนนี้ถึงโอกาสของเจ้าของนวัตกรรมแล้วนะครับว่าอยากจะเลือกคำถามจากกรรมการท่านไหนครับท่านอาจารย์เกษมสันครับโอ้โหดร.สันครับแหมรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตพอสมควรนะครับเนี่ยถ้าไม่เลือกคนแรกๆนี่ก็ต้องเป็นที่สองครับผมดร.สันครับก่อนอื่นต้องบอกรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้โยนคำถามให้ผมคือเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์อันตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับต่อคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับซึ่งผมก็เห็นผลประโยชน์ของมันนะครับทีนี้อยากจะถามว่าแน่นอนนะครับราคาพวกนี้มันต้องสูงกว่าคนอื่นเขานะครับจะมีวิธีการอธิบายลูกค้ายังไงว่าอันนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะได้รับแม้ว่าราคาจะแพงเอาละครับเป็นอีกหนึ่งคำถามจากดร.สันของเรานะครับพร้อมนะฮะหนึ่งนาทีนะฮะครับผมโหนี่เขาเตรียมพร้อมมากอยากจะแบบเล่าแบบเคลียร์ให้กับอาจารย์เลยนะครับเชิญครับครับขอบคุณนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าก๊อซหรือว่าเป็นพลาสติกยาเนี่ยนะฮะตัวสารสกัดของเราเองเนี่ยเราได้มีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องตลาดแทบทุกยี่ห้อนะครับหน้ากากของเราเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบกับหน้ากากที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งเคลือบสารสกัดสารที่เป็นซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลนะครับของเราเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยานะครับเราก็เปรียบเทียบกับพลาสติกยาที่ขายในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเราก็ไปซื้อมาเสร็จแล้วมาทดสอบเทียบของเราก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับในส่วนของผ้าก๊อซเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผ้าก๊อซเนี่ยจะไม่มีสารการเคลือบสารฆ่าเชื้อโรคเลยโดยมากจะใช้ยาฆ่าเชื้อโรคที่เป็นท็อปิคอลที่เป็นน้ำก็คือต้องไปชุบเบตาดีนชุบอะไรพวกนี้แล้วทำการฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมีการผสมสารดังกล่าวเนี่ยเข้าไปบนแผ่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพดีกว่าผ้าก๊อซทั่วไปแน่นอนครับผมเอาละครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับแต่ต้องดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยนะฮะแบบครบถ้วนตามที่ดร.สันเนี่ยต้องการหรือไม่นะครับและกรรมการท่านอื่นเนี่ยพอได้ยินปุ๊บเนี่ยแม่จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปกับ1คำถามนี้นะครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับตอนนี้มาถึงคำถามของดร.สันแล้วครับเชิญครับคือเราจะสังเกตว่าสังคมของคนไทยเนี่ยในบางครั้งนะครับไม่รู้จักการป้องกันต้องปล่อยให้สิ่งเหตุร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ไอ้สินค้าตัวนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยดูในเรื่องของคุณภาพคุณประโยชน์เนี่ยผมก็เห็นว่ามันโอเคโดยเฉพาะกับเยาวชนนะครับแล้วก็คิดว่าวัตถุประสงค์ของทางกลุ่มเนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับของผมนะครับแต่ผมอยากรู้แค่เพียงว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะเอาสินค้าตัวนี้ไปขายนะครับเราจะบอกสังคมของเราได้ไหมว่าสังคมมันควรจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ควรจะใช้สินค้าของเรายังไงเอาละครับคำถามนี้ถึงขั้นเลยสร้างแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะฮะสำหรับคนในสังคมด้วยนะครับเอาละฮะพร้อมไหมฮะหนึ่งนาที
พร้อมครับโอเคครับนะเกือบพร้อมแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการประมวลนิดนึงนะฮะเอาเลยครับ1นาทีใช้คุ้มค่าครับหรือว่าถ้าอยากเพิ่มเวลาก็บอกก่อนหมดเวลาแล้วกันนะครับเชิญครับครับผมมั่นใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับช่วยรักษาชีวิตของมนุษย์ได้ค่อนข้างเยอะนะเราจึงคิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับรวมถึงการทดสอบอะไรต่างๆการทดสอบในหลายๆครั้งก็ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างจะเต็มร้อยและในขณะเดียวกันนะครับก็ถ้าเราคำนึงถึงชีวิตของเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับยังไม่สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากตัวเองได้นะครับก็เราก็จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์โดยการไดเรกตรงถึงโรงเรียนนี่แหละครับนะฮะโรงเรียนนี่แหละว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ดีสามารถป้องกันเด็กติดค้างอยู่ในรถได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านคำนึงถึงชีวิตของลูกหลานที่เขาฝากมาให้ท่านเนี่ยดูแลท่านควรจะซื้อรับซื้อสิ่งนี้ไว้ครับโอเคนะฮะโอ้โหรู้สึกมีการแก้ปัญหาที่ดีนะฮะเมื่อกี้อาจจะมีติดขัดเล็กน้อยแต่พอส่งต่อปุ๊บรับช่วงต่อได้เลยทันทีนะครับมาเป็นวิ่งผัดกัน4คูณ100ไงครับผม4จริงๆ4คนเลยที่ส่งไม้กันเลยแต่นี่ส่งข้ามด้วยนะนี่แบบเฮ้ยโอ้ครับเอาละครับคำตอบผ่านไปอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการครับแต่ตอนนี้อยู่ที่เจ้าของนวัตกรรมแล้วนะครับว่าอยากจะเลือกคำถามนะครับจากกรรมการท่านไหนตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่สมจิตของเรารวมถึงดร.สันครับยังเหลืออีก3ท่านครับคุณเทพกรนะครับดร.ยุทธหรืออาจารย์บุริมครับขอจากท่านดร.ยุทธครับดร.ยุทธนะครับเอาละฮะดร.ยุทธครับครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่นวัตกรพรีเซนต์บอกว่ามันช่วยชีวิตคนได้เยอะจริงๆชีวิตคนมีค่านะครับแล้วก็อย่างที่อเมริกาเนี่ยมีเคสที่เกิดอย่างเงี้ย40เคสต่อปีเฉลี่ยนะครับของเมืองไทยจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณ 3-4 เคสนะครับ3ถึง4เคสเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเทียบปริมาณจำนวนนักเรียนทั้งหมดมันก็ไม่ได้เยอะถึงแม้ว่ามันจะทุกชีวิตมีค่าก็ตามเนี่ยนะครับคราวนี้คำถามของผมก็คือว่าการจำนวนเคสที่มันไม่เยอะเนี่ยการที่เราต้องไปให้รถโรงเรียนทุกคันมาใส่ระบบนี้กับการที่เราไปสร้าง awareness หรือจิตสำนึกของคนขับรถอันไหนมันง่ายกว่ากันทางทีมมองว่ายังไงแล้วก็จะทำยังไงให้คนมาติดระบบนี้ซึ่งต้องดัดแปลงรถด้วยมีต้นทุนด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับโอ้โห1นาทีนะฮะอยากเพิ่มเวลาก็บอกนะฮะแต่บอกก่อนหมดเวลาก็พอนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True OnlineTrue Vision Google จะทำยังไงให้คนมาติดระบบนี้ซึ่งต้องดัดแปลงรถด้วยมีต้นทุนด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับโอ้โห1นาทีนะฮะอยากเพิ่มเวลาก็บอกนะฮะแต่บอกก่อนหมดเวลาก็พอนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับพร้อมครับก็ต้องขออธิบายถึงเรื่องของในตัวบุคคลก่อนตัวบุคคลเนี่ยในทีมงานของเราเนี่ยขอการันตีได้เลยว่าตัวบุคคลที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานในด้านลักษณะของลอจิกลักษณะของตรรกะเหตุผลถูกต้องถูกผิดได้ตลอดไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งได้ตลอดนะครับมันจึงจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องที่จะมาทำงานเป็นลักษณะของลอจิกเนี่ยไปบังคับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะบอกให้ยกมือทุกเช้าไม่มีทางมันต้องมีลืมบ้างแหละมันต้องมีลืมบ้างแหละนะครับดังนั้นเนี่ยจะไปบังคับที่ตัวมนุษย์เลยโดยที่การปลูกจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งในกรณีของถ้าพูดถึงว่าเหตุเนี่ยมันมีน้อยเกินไปเนี่ยก็ให้คิดถึงเรื่องของเครื่องบินบอกว่าเครื่องบินเนี่ยอุบัติเหตุน้อยแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยถ้ามันเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันมโหฬารนะครับอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตคนมันก็มโหฬารครับผมใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเช่นเคยนะครับโอ้โหดูท่าทีแล้วเนี่ยนะฮะกรรมการของเรารู้สึกว่าแหมจะโดนใจการพรีเซนต์ในรอบนี้นะครับเพราะว่าตอนรอบที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่นะว่าจะมีความเกรงอยู่แต่รอบนี้ดูเตรียมพร้อมมาดีพอสมควรถ้าเป็นมวยเหมือนแลกหมัดนะแลกหมัดฮะปุ้งปั้งปุ้งปั้งแต่ผมไม่รู้ว่าแลกหมัดใส่กรรมการหรือเปล่านะฮะโอ้กรรมการถามมาปุ๊บโอ้ครับโอ้ซัดเต็มเลยนะครับต้องมาดูครับว่าคำตอบนี้โดนใจกรรมการหรือไม่นะครับตอนนี้เชิญประจำที่ก่อนนะครับเมื่อกี้ได้เห็นฝีไม้ลายมือในการตอบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมา
ดูว่าในคำถามของเราจะรับมืออย่างไรนะครับดร.ยุทธครับเชิญครับครับเท่าที่ผมทราบก็คือเอาไปใช้ในหลายรูปแบบนะครับเป็นที่กรองพวกกรองอากาศอะไรด้วยคราวนี้คำถามของผมก็คือว่าจริงๆพอเราเคลือบตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลผ่านของอากาศหรือเปล่านะครับแล้วก็มันความละเอียดของการกรองฝุ่นได้ด้วยไหมนอกจากว่ามีค่าเชื้อวัณโรคอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดอากาศผ่านไม่ดีเนี่ยจริงๆมันจะส่งผลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลืองไฟหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยอยากให้อธิบายเรื่องนี้นิดนึงการโฟลว์ของอากาศผ่านอุปกรณ์นี่ครับเอาละครับโหเรื่องของการโฟลว์นะครับพร้อมนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับผมเราก็มีการทดสอบนะครับในการนำวัสดุกรองเนี่ยมาเคลือบนะฮะจริงๆแล้วชั้นเคลือบเนี่ยมันจะบางมากนะครับเป็นระดับเลเซเป็นไมครอนน้อยๆฮะ10ไมครอนประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้ไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์ไซส์จะไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นจากสมมติว่าเราไปปิดในแอร์บ้านนะฮะที่เป็นเบอร์5ก็ยังคงเป็นเบอร์5อยู่ค่าไฟทดลองไปปิด1เดือนก็ไม่ได้ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมนั้นเราเชื่อมั่นว่าการเคลือบสารสกัดเนื่องจากมันเป็นชั้นที่บางมากเนี่ยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองของตัวฟิลเตอร์เนี่ยลดลงแล้วก็ค่าไฟก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นครับผมโอเคนะฮะโอ้โหครับนะฮะเอาละครับคำตอบเคลียร์ชัดเจนมั่นใจนะครับแต่กรรมการของเราจะตัดสินอย่างไรลุ้นกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ถึงโอกาสของทางเจ้าของนวัตกรรมแล้วนะครับที่จะเลือกต่อครับว่ากรรมการท่านไหนครับที่เราอยากจะได้คำถามจากเขาครับเขาเลือกคุณเทพกรโอ้เอาละครับคุณเทพกรครับครับผมอยากทราบ2คำถามนะครับคำถามแรกคือสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยเวลานำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต่างชนิดกันเนี่ยความเข้มข้นแตกต่างกันไหมนะฮะคำถามที่2คือว่าอายุคือสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมักจะมีอายุงานสั้นนะฮะเราจะทราบได้ยังไงว่าหมดอายุแล้วนะฮะมันมีอินดิเคเตอร์ตรงไหนที่จะบอกว่ามันหมดอายุหมดประสิทธิภาพแล้วครับเอาละครับเป็น2คำถามในคำถามเดียวนั่นเองนะครับ1นาทีครับครับผมพร้อมนะครับครับผมเชิญครับพร้อมครับก่อนอื่นนะครับจริงๆสารสกัดเนี่ยเรามีกระบวนการสกัดที่อย่างที่บอกมีจดสิทธิบัตรแล้วนะฮะกระบวนการสกัดเนี่ยพอเราสกัดได้ปุ๊บเราจะมีการเช็คก่อนว่าสารที่เป็นแอคทีฟเนี่ยมันได้ตามมาตรฐานที่เราได้หรือเปล่าต้องการหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรามาเคลือบแล้วนะครับเราจะมีการสุ่มตัวอย่างมาทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตลอดนะทุกล็อตนะฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่ย3ปีชัวร์ครับผมเพราะเรามีการสุ่มตัวอย่างตลอดไม่ว่าจะเป็นรอแมทและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นะคือทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็ความเข้มข้นนะฮะก็จะมีการปรับนิดหน่อยอย่างเช่นในกรณีของตัวที่เป็นเคลือบผ้านะฮะก็ขึ้นอยู่กับผ้าชนิดของผ้านะฮะมีความเข้มข้นจะอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็ในแง่ของอย่างเช่นการนำไปพัฒนาเป็นแผ่นปิดสิวเนี่ยจะมีการใส่สารอื่นเข้าไปปรุงแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะรักษาผิวพรรณด้วยครับผมครับโอเคครับแม่โอ้โหนี่วู้ด้วยโอ้โหนะมีเสียงเชียร์จากด้านข้างนะครับดูเหมือนว่าก็ใช้จริงใช่ไหมนะฮะก็เนี่ยก็สวมอยู่เนี่ยค่ะใช้จริงอะค่ะนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น2คําถามย่อยใน1คําถามเดียวนั่นเองแต่ว่าก็ดูใช้เวลาได้คุ้มค่าพอสมควรเลยนะครับเอาละครับผ่านไปอีก1คําถามนะครับเดี๋ยวเชิญประจําที่ก่อนนะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาคําถามจากคุณเทพกรครับเชิญครับครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความเลอะนะฮะความประมาทหรือว่าความรีบของคนขับรถนะฮะทีนี้เท่าที่ผมดู VTR มันเนี่ยคือคนขับเนี่ยยังสามารถที่จะออกไปจากรถได้อยู่ดีถ้ากรณีสมมุติปวดอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยจอดรถปุ๊บก็ไปเลยนะไม่ได้ป้องกันไม่ให้เขาไปไหนถูกไหมฮะเขาไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอน3ขั้นตอนที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งมากำกับไว้นะไม่ได้มีอะไรห้ามไม่ให้คนขับเดินออกไปนะซึ่งยิ่งอันตรายมากขึ้นอีกนะในการที่จะปล่อยให้เครื่องยนต์ติดเอาไว้นะแล้วคนขับไม่อยู่แล้วยังมีเด็กอยู่ในรถในขณะเดียวกันถ้าเด็กตัวเล็กๆซ่อนอยู่หลังเบาะหลังอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่อยู่หลังคนขับเนี่ยดีเทคไม่เจอคือตรวจจับไม่เจอแน่นอนนะตรงนี้จะจัดการยังไงเอาละครับ1นาทีครับในการเคลียร์ความสงสัยนี้นะครับจากกรรมการของเราครับพร้อมนะครับครับผมพร้อมเชิญครับก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของเด็กที่ซ่อนอยู่อาซ่อนอยู่เบาะไม่เห็นคนขับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่มันก็ต้องมีวันที่เด็กมันลุกขึ้นมาบ้างแหละครับเด็กนอนหลับอยู่ครับเด็กนอนหลับมันก็ต้องตื่นแหละครับมันไม่มีทางที่จะมันจะหลับแล้วมันจะเด็กจะเสียชีวิตไปเลยเพราะว่าภายในเนี่ยเราป้องกันโปรเทคก็คือกระจกของเราก็ยังเลื่อนลงพอให้อากาศพ
พอให้อากาศจะไหลเวียนมาได้เพราะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีทางที่ว่าเด็กจะขาดอากาศหายใจแล้วหลับจนเสียชีวิตไปได้ประการที่2ก็คือประการเรื่องของคนขับรถนะครับคนขับรถมันก็คงจะมีน้อยครั้งที่คนขับรถเนี่ยจะลงไปฉี่ลงไปหรือว่าลงไปปัสสาวะ15วินาทีครับนะครับลงไปปัสสาวะโดยที่ติดเครื่องรถค้างไว้เพราะว่ารถของผมสมมติเป็นรถของผมรถผมก็ต้องรักนะครับผมก็ไม่อยากจะให้รถของผมเนี่ยประสบกับอุบัติเหตุไปเฉี่ยวไปชนกับรถใครขอบคุณครับโอ้โหครับผมเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคำถามเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่นะฮะที่ต้องการคำตอบนะครับนะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเคลียร์นะฮะความสงสัยนะครับในคำถามข้อนั้นไปได้อาจจะในส่วนใดส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าครบถ้วนตามที่คุณทิพกรต้องการหรือไม่นะครับรวมถึงกรรมการท่านอื่นเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้คงไม่ต้องเลือกแล้วละครับมีอยู่เพียงหนึ่งท่านนะครับที่นั่งรออยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์บุริมนั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมเชิญอาจารย์เลยครับครับก็เห็นด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันเด็กเนี่ยนะครับในรถเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับพ่อแม่เด็กก็ชอบนะครับแล้วก็อยากจะให้รถทุกคันติดด้วยแต่เรามองเด็กอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องมองคนขับด้วยมองคนเขาประกอบการด้วยเขาทำยังไงเพราะรถโรงเรียนถ้ามันเป็นรถของโรงเรียนไปขายที่โรงเรียนก็คงจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่รถโรงเรียนหลายเจ้าเป็นลักษณะของการที่จ้างเขาเข้ามาคือเอาซอร์สเข้ามาแล้วเขาก็มารับเด็กนักเรียนถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาติดอุปกรณ์นี้คำถามคือทำไมเขาต้องติดอุปกรณ์นี้ด้วยในเมื่อสมมตินะครับรถโรงเรียนคันนึงไม่ติดแต่ใช้ความระมัดระวังบอกว่าจะระมัดระวังดูเด็กต้นทุนขนาดนี้ในขณะที่ติดต้นทุนขนาดนี้แล้วออกก็ไม่ได้แปลว่าต้นทุนลดนะฮะก็แปลว่าเขาก็ต้องอยู่ที่ต้นทุนขนาดนี้การแข่งขันเขาก็แข่งลำบากในแง่การตลาดแล้วเนี่ยทางทีมนวัตกรจะมีวิธีการไหนที่จะไปชักจูงเพื่อหรือชี้นำโน้มน้าวจิตใจเขาให้เขามาติดนั่นคือคำถามครับเอาละครับโอ้โหหนึ่งคำถามนี้จากอาจารย์บุริมนะครับพร้อมไหมครับ1นาทีอย่าลืมนะครับว่าตัวเลือกนะฮะที่จะมีการเพิ่มเวลาเนี่ยยังมีอยู่นะครับนะฮะถ้าเกิดอยากใช้ให้บอกก่อนเวลาแล้วกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีเชิญครับก็ผมก็ต้องประชาสัมพันธ์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ยคุณขับรถสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้ว่าลูกหลานของท่านที่ส่งขึ้นรถของผมเนี่ยส่งขึ้นรถของผมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัย 100% นะครับจะไม่มีเหตุการณ์กรณีนี้ขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเพิ่มราคาขึ้นให้ได้ความระมัดระวังเนี่ยเฉพาะคนอย่างที่ผมได้เรียนขึ้นไปแล้วว่าคนเนี่ยไม่สามารถทำงานลักษณะที่เป็นลอจิกได้ 100% คนต่อให้ยืนยันบอกว่าจะไม่ลืมจะระมัดระวังผมขอท้าได้เลยว่ามันต้องมีลืมสักวันหนึ่งแหละถ้าคำว่าลืมยังถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรมของไทย15ครับผมวินาทีครับมันจะเป็นการที่จะทำให้คุณค่าของสินค้านะครับเพิ่มขึ้นภายในตัวขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับแหมอันนี้เป็นเรื่องของการยืนยันจุดยืนนะครับแล้วก็ความเชื่อนั่นเองนะครับว่าโอ้โหแบบยังไงคนเนี่ยก็เลอะนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นได้สักวันหนึ่งอยู่ดีนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์นี่เขาก็มีความมั่นใจว่ามันชัวร์กว่านะครับเอาละครับเป็น1คำถามจากอาจารย์บุริมนะครับครับผมคงไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ฟังแล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะเป็น prevention ปกป้องและฆ่าเชื้อได้ด้วยในขนาดเดียวกันนะครับแต่ผมค่อนข้างจะหลังจากดู VTR แล้วค่อนข้างจะสับสนในแง่ของการทำการตลาดเนื่องจากว่ามันมีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์มันดูเหมือนเราจะขายสารสกัดหรือเราจะขายทั้งผ้าปิดจมูกผ้าก๊อซฟิลเตอร์แล้วจะทำการตลาดยังไงท้ายที่สุดคนอาจจะวิ่งเข้ามาแล้วบอกงั้นเอางี้แล้วกันผมซื้อสารสกัดตัวนี้แล้วไปใช้ในผลิตภัณฑ์ผมแล้วกันไปเคลือบเอาเองแล้วกันนะครับนี้ดูแล้วมันค่อนข้างสับสนมันเยอะมากเลยจะทำตลาดยังไงฮะเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำการตลาดแล้วนะครับจากมุมมองของอาจารย์บุริมนั่นเองครับ1นาทีพร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมยังมีตัวช่วยอยู่นะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้นะครับถ้าเกิดพร้อมเชิญครับก่อนอื่นนะฮะจริงๆแล้วเราต้องขออนุญาตบอกว่าในการเริ่มต้นการตั้งบริษัทนะฮะ IFT เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์คือ Greater Pharma นะครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เป็นทางด้านการแพทย์ที่ขายตรงเข้าสู่โรงพยาบาลและคลินิกและคลินิกแล้วก็ตามร้านยาเนี่ย Greater Pharma จะรับไปส่วนใหญ่นะครับก็คือจะเป็นพวกผ้าหน้ากากอนามัยแล้วก็เป็นผ้าก๊อซอันนี้กำลังจะ develop ตลาดนะครับแล้วก็มีพลาสเตอร์ยานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
แน่นอนการทำตลาดของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะฮะในตัวของหน้ากากเองเราก็มีการขายเป็นรีเทลด้วยนะฮะเราก็ขายที่ร้านยาซูรุหะของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีวางขายที่Max Value นะฮะแล้วก็จริงๆเราได้เข้ารอบในการประกวดผลิตภัณฑ์ของ 7-Eleven ด้วยขออนุญาตต่อเวลานะครับต่อเวลาครับก็เราสามารถที่ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราสามารถที่ไปวางใน 7-Eleven ได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ 7-Eleven สนใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวแผ่นปิดสิวนะฮะอย่างเป็นพวกผ้ากรองอากาศเนี่ยเราสามารถขายตามบ้านตามอาคารได้แล้วก็เรายังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะเรามีการที่มีพูดง่ายว่ามีนวัตกรรมที่เราเก็บไว้ในกระเป๋านี่อีกเยอะที่จะสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็อย่างเราสามารถสร้าง value added จากการที่เอาเปลือกมังคุดที่ปกติทิ้งไปนะฮะแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงมังคุดที่สามารถนำมาขายต่อได้นอกจากนี้อย่างที่ท่านถามว่าอย่างนี้คนก็ซื้อไปหมดเวลาครับเอาละครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าแม่ดูบนสแตนเชียร์นี่แบบครบไหมอีกนิดนึงเออนะฮะโอ้โหแต่ท้ายสุดต่อเวลาพิเศษไปนะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะมีอะไรอยากจะเสริมช่วงท้ายแต่มันไม่ทันพอดีเลยนะครับจะมีผลกับการตัดสินใจหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้นะครับคำถามจากคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าลืมครับว่าในการแข่งขันในรอบแบทเทิลนี้นะครับเขาแบทเทิลกันเขาก็ต้องมีคำถามที่จะมาแบทเทิลกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเชิญตัวแทนนะครับจากอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถหน้าเวทีเลยครับเชิญครับมาครับสองท่านครับเชิญครับเอาละฮะตอนนี้ให้เป็นสองท่านก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาสี่นี่เดี๋ยวดูจะกดดันกันมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละฮะคำถามนะฮะเริ่มต้นนะครับทางนี้จับฉลากได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นฝ่ายถามก่อนนะครับเชิญครับก็อยากจะถามนะครับจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพ.ศ. 2555นะครับผลผลิตมังคุดจำนวน213,235 ตันถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ย 149,000 กว่าตันนะครับคิดเป็น 71% ที่เหลืออีก 29% ก็คือประมาณ 60,000 กว่าตันเนี่ยเป็นผลผลิตที่จำหน่ายภายในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจำหน่ายเพื่อบริโภคสดซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยในเมื่อบริโภคสดมันก็จะกระจายกลายเป็นขยะใช่ไหมฮะมีบางส่วนนะฮะมีบางส่วนถูกนำไปแปรรูปในโรงงานก็ซึ่งจะมีเปลือกมังคุดเหลือจากการผลิตแต่จะมีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอางอย่างเช่นพวกรักษาสิวเนี่ยมารับซื้อไปทั้งหมดอยู่แล้วก็เลยอยากถามว่าถ้านวัตกรรมของท่านเนี่ยต้องผลิตสินค้าจำนวนมากท่านจะหาวัตถุดิบที่เป็นเปลือกมังคุดที่มีคุณภาพมาจากไหนเอาละครับ1นาทีนะครับโอ้โหนี่ไปหาคำถามนี้มาตอนไหนเนี่ยเออนะฮะโอ้โหตายแล้วฮะข้อมูลนี่ดูเตรียมมาแบบว่าเชื่อเฉือนเต็มที่พี่สมจิตแบบฟังเมื่อกี้ฟังแล้วปวดใจเลยฮะแต่ตามตรงครับถ้าจะไปซื้อยะลาเยอะมากปลูกเยอะฮะช่วยกันอุดหนุนภาคใต้ไงอ๋อครับผมเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนเออเดี๋ยวรอฟังว่าเขาจะไปหาจากไหนนะครับนะฮะเอาละครับ1นาทีนะครับเคลียร์ข้อสงสัยนี้โอ้โหนี่พอถามขึ้นมาปุ๊บคนสงสัยทั้งประเทศเลยฮะดูรายการนี้อยู่เชิญครับจริงๆตอบไม่ยากนะฮะเพราะจริงๆแล้วคนที่เราพาร์ทเนอร์คนที่สกัดสารให้เราเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการผลิตน้ำผลไม้นะครับแล้วก็เขาสามารถผลิตสารตัวนี้อย่างไม่จำกัดแน่นอนนะผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเขาเยอะมากนะครับแล้วก็สารของเราเนี่ยพอเราสกัดมาปุ๊บเรามีการเช็คตลอดนะฮะแล้วก็ว่ามีสารสำคัญตามที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีการวัดสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงคือต้องให้ต่ำมากๆเพราะว่าเรามีสเปคในการส่งออกด้วยเช่นกันนะครับผมครับเรียบร้อยฮะโอ้โหเอาละฮะแหมอันนี้ผมยอมรับว่าพอฟังคำถามปุ๊บผมนี่มีแบบชะงักอึ้งหรือว่าโอ้โหแบบฟังแล้วจุกแทนเหมือนกันแต่ว่านี่พอมาจะตอบคำถามปุ๊บนี่ดูชิลมากดูแบบสบายๆนะครับนะเหมือนพร้อมเหมือนกันนี่ไปแอบดูคำถามเขาหรือเปล่าฮะเปล่าใช่ไหมโอเคครับผมอ่ะคราวนี้ถึงตาแล้วนะครับที่จะมาถามคำถามนะครับนะฮะโอ้โหเหมือนกันโอ้โหเตรียมไปเหมือนกันเลยเนี่ยใช่แล้วผมคูค้นหา Google เลยเหรอฮะครับนะฮะสงสัยจะพิมพ์เมื่อกี้เออนะฮะครับเออนะครับเอาละครับพร้อมนะครับเชิญครับก็ขออนุญาตเรียนถามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมของทางกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือว่าประกอบไปด้วยตัว motion sensor แล้วก็ตัว alarm นะครับผมขอได้เรียนถามว่าจริงๆแล้ว motion sensor เนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปถ้าเกิดสมมติผมเป็นช่างคนหนึ่งบอกว่าผมเห็นนวัตกรรมของทางคุณเนี่ยดีมากเลยผมจะดัดแปลงเอา motion sensor ที่ขายท้องตลาดเนี่ยมาดัดแปลงติดในรถจะเป็นการละเมิดนวัตกรรมหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว
motion sensor ก็คือทดสอบก็เป็นการตรวจจับการเคลื่อนที่อยู่แล้วงั้นในแง่ของการใช้งานเนี่ยไม่มีการละเมิดสิทธิบัตรอะไรแน่นอนผมก็เลยสงสัยว่าเราจะปกป้องสิทธิทางปัญญาของเราตรงนี้ยังไงครับผมเอาละครับเดี๋ยวฮะตอนนี้เปิดโอกาสฮะอยากต้องการกำลังเสริมไหมฮะหรือว่าตรงนี้รับมือได้ฮะเดี๋ยวเรียกมาอีกทีครับอ๋อเดี๋ยวเรียกกำลังเสริมมาอีกทีอ๋อครับผมนี่จะเรียกมาตอนไหนนี่คำถามสุดท้ายแล้วนะฮะเจ้าวาดมาแล้วครับผมมาฮะโอ้โหเอาละครับเขาขออนุญาตมีกำลังเสริมนะฮะนิดนึงเหมือนยืนรอบิณฑบาตยังไงครับผมเข้ามาแบบสุขุมฮะอันนั้นอ้วนหรือไม่ใช่ฮะโอ้ยครับโยคะครับโยคะนี่กล้ามครับนี่กล้ามท้องครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับเอาละครับ1นาทีนะครับในการเคลียร์ข้อสงสัยนี้นะครับพร้อมนะครับครับผมโอเคครับคือพูดถึงเรื่องการจดสิทธิบัตรเนี่ยตัวนี้ทางเทคนิคเชียงรายได้จดแล้วแต่เป็นวิธีการแท็กก็คือการเอาตัวแม่เหล็กไปแท็กเพื่อให้รถดับเท่านั้นเราไม่ได้จดสิทธิบัตรเรื่องของตัวของ motivate sensor หรือ PAR นะครับเราจดในส่วนนี้เท่านั้นเป็นการสร้างระบบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการของเราเนี่ยคิดเป็นระบบนะครับเป็นระบบที่ว่าความใหม่ของมันนะครับที่ว่าจดสิทธิบัตรแน่นอนอยู่แล้วว่าไอ motion sensor เนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะขอเพิ่มเวลาครับเราไม่สามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีการคิดค้นมาแล้วแต่ของเราเนี่ยเป็นอนุสิทธิบัตรในเรื่องของการสแกนบัตรที่อยู่ด้านหลังของรถนะครับเป็นระบบที่เราคิดขึ้นมาใหม่ครับผมขอบคุณครับโอเคครับโอ้โหเอาละฮะแม้ว่าจะต่อเวลานะครับแต่ต่อไปแค่10วินาทีเท่านั้นเองนะครับแหมต้องการจะเคลียร์นะฮะสำหรับความสงสัยนะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะไม่รู้ว่าเคลียร์สำหรับคำถามจากคู่แบทเทิลหรือเปล่านะครับกรรมการของเราไม่รู้เคลียร์หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วที่กรรมการของเรานะครับจะต้องตัดสินนะครับว่าระหว่างนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะครับและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับท้ายที่สุดแล้วกรรมการของเรานะครับจะเลือกนวัตกรรมไหนนะครับเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองครับเชิญครับผมพร้อมจะตัดสินครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญครับผมตัดสินใจยากมากนะฮะแล้วก็ดีทั้งคู่นะครับดีกับเด็กดีกับทุกคนเคยก็มาเกิดครับผมเลือกสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยราชา IBM เอาละครับได้ไปแล้วนะฮะ1ตัวแทนครับกับ InnoTree ของเราหลังจากแบทเทิลไป1คู่ตอนนี้มาถึงคู่ที่2นะครับอยากจะรู้มากๆว่าการแบทเทิลกันของคู่นี้นะครับใครครับจะคว้าตั๋วเข้าไปลุยกันต่อนะครับในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับเอาละเรามาฟังคำตอบนะครับจากคณะกรรมการของเรากันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ท่านแรกครับพี่สมจิตครับครับก็ชอบทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าทีมของรถตู้เนี่ยอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องเด็กติดอยู่ในรถนะผมว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่อยากให้ทุกคนปลุกสำนึกมากกว่านะครับให้มีความรับผิดชอบนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่ปิดปากนี่ก็ถือว่าช่วยในเรื่องป้องกันโรคได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างแล้วก็การปิดสิวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำมาจากธรรมชาติด้วยทำมาจากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะครับก็ชอบไอเดียนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะตัดสินครับเอาละครับโหพร้อมแล้วนะครับดูเป็นการดูเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆนะครับถึงมีคนตื่นเต้นกับผมนะครับผมใครฮะนู่นคุณเน่ครับผมอ๋อโอ้โหรอลุ้นอยู่รอลุ้นไงว่าเจอใครใครจะเข้าไปเจอกับเขานะครับเอาละครับต้องไปดูกันนะครับว่าคะแนนแรกนี้นะครับจะตกอยู่ที่ฝั่งไหนนะครับระหว่างอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครับครับผมโอ้โหเอาละครับคว้าไปแล้วนะฮะคะแนนแรกนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั่นเองครับโอ้โหแต่สำหรับอุปกรณ์นะครับป้องกันเด็กติดค้างในรถก็ใจเย็นนะครับยังเหลืออีก4คะแนนด้วยกันนะครับต้องมาลุ้นกันต่อครับนะฮะมาต่อกันที่ท่านที่2ครับกรรมการของเราคุณเทพกรครับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเปลือกมังคุดนะ
ก็ดูแล้วในตลาดเนี่ยน่าจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทนนะฮะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นยูนิคอะฮะนะมีผลิตภัณฑ์ทดแทนอยู่แล้วก็ตัวเชื้อโรคเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยน่าจะวัดยากนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยควักกระเป๋าซื้อเนี่ยผมว่าเรื่องของการตลาดนะน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันเด็กการลืมเด็กในรถเนี่ยอันนี้นี่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะฮะซึ่งทุกครั้งที่เกิดเรื่องก็เป็นโศกนาฏกรรมนะที่ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแล้วโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็มีลูกที่เล็กๆอยู่นะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างนะฮะแต่ว่าวิธีการความแตกต่างหรือความใหม่เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับก็ตัดสินใจยากครับนะฮะแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมครับเอาละครับและคะแนนนี้นะครับคุณเทพกรจะมอบให้กับนวัตกรรมไหนครับเชิญครับผมขอเลือกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สกัดจากสารเอาละครับโอ้โหนี่ลุ้นมากถึงขั้นจะก้าวไปด้านหลังแล้วใจเย็นครับนะฮะนี่คะแนนที่2โอ้โหพี่กรครับครับผมที่อาจารย์คอมเมนต์เหมือนจะเลือกทางนี้เออเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเออเมื่อกี้ผมก็แบบโอ้ยคะแนนแรกมาแล้วเออนะครับโอ้โหแต่กลับกลายเป็นว่านะฮะท้ายที่สุดนะฮะคะแนนตกอยู่กับนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั่นเองนะครับตอนนี้มี2คะแนนแล้วนะครับคะแนนต่อไปนะครับถ้าไปอยู่ที่พวกเขาเนี่ยนะครับจบทันทีเลยนะครับต้องมาลุ้นกันว่าอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถเนี่ยนะครับจะสามารถคว้าคะแนนตีตื้นได้หรือไม่นะครับเอาละครับกรรมการท่านต่อไปครับขอไปที่ดร.ยุทธครับครับก็จริงๆต้องชื่นชมทั้ง2ทีมแล้วก็จริงๆผมชอบทั้ง2ทีมเลยนะฮะส่วนทางด้านของอุปกรณ์สารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันมีผลทางด้านของเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าตัดสินของผมเนี่ยหลายๆสัปดาห์ผมจะพูดถึงว้าวแฟกเตอร์ว่านวัตกรรมส่วนที่สำคัญก็คือมันว้าวแค่ไหนในเรื่องของไอเดียใหม่ๆนะครับผมพร้อมจะตัดสินแล้วครับพร้อมจะตัดสินแล้วเหมือนกันนะครับเอาละฮะโอ้โหดูท่ากดดันจริงครับเอาละครับคะแนนนี้จะตกอยู่ที่ใครนะครับอย่าลืมครับว่าถ้าไปตกอยู่ที่ผลิตภัณฑ์นะฮะที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับจบเลยนะฮะแต่ถ้าอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถคว้าไปได้เนี่ยนะฮะได้ลุ้นกันต่อครับคะแนนนี้นะครับจะตกอยู่ที่ใครเชิญครับผมขอเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถโอ้โหเอาละครับตีตื้นขึ้นมาแล้วครับ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปยังมีลุ้นต่อครับยังมีลุ้นต่อโอ้โหเจ้าอาวาสถอนหายใจครับผมใช่ฮะเมื่อกี้กำลังแบบว่าควบคุมลมหายใจอยู่เลยครับนะฮะโอ้โหตายแล้วเอาละครับเริ่มยิ้มได้แล้วนะฮะเมื่อกี้ดูแบบเคร่งเครียดมากท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับมาดูว่าจะลุ้นกันจนถึงคะแนนสุดท้ายหรือไม่นะครับต่อที่ท่านต่อไปอาจารย์บุริมครับครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวของเครื่องมือตัวของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่นะครับผมตอนแรกสับสนมากเพราะว่าเขาค่อนข้างจะไม่สามารถบอกได้ว่าในแง่ของการทำการตลาดแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงเนื่องจากว่ามันเหมือนรวมไปหมดเลยนะครับแล้วแต่ละตัวผลิตภัณฑ์มีไอตัวของสารที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันด้วยนะฮะฉะนั้นจะพูดคำเดียวแล้วก็บอกว่าใช้ทุกอันมันเนื่องจากมันมีความไม่เหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยตอบคำถามให้เคลียร์ได้ว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าเคลียร์แค่ไหนกับกรรมการท่านอื่นนะครับส่วนทีมของเครื่องป้องกันเด็กเนี่ยนะครับที่ติดอยู่ในรถเนี่ยเขาผมเชื่อว่าเขาเตรียมตัวดีนะฮะในแง่ของการที่จะบอกว่าตัวของเด็กเนี่ยจะถูกป้องกันได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบพอสมควรคือเขาพูดถึง human error นะฮะหรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยคราวนี้ระวังคราวหน้าไม่ระวังนะฮะฉะนั้นลอจิกของคนไม่ได้จะเหมือนกันตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่ต้องเตือนเอาไว้นะครับที่คำตอบคืออย่าบอกว่า 100%นะครับเมื่อไหร่ที่บอกว่า 100% แล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทำคือเขาเรียกอะไรนะหายนะให้กับธุรกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนในสังคมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี
เออร์เรอร์ได้แม้กระทั่งยาก็ยังมีเออร์เรอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากเตือนไว้นะครับแล้วผมคิดว่าผมพร้อมจะตัดสินครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะฮะจะคว้ามานะครับเพื่อลุ้นกันต่อในคะแนนสุดท้ายได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดผลิตภัณฑ์นะฮะที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดคว้าไปจบเลยนะฮะเชิญครับผมตัดสินใจยากมากนะฮะแล้วก็ดีทั้งคู่นะครับดีกับเด็กดีกับทุกคนเคยครับผมเลือกสารสกัดจากเปลือกมังคุดครับสามนะครับคว้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั่นเองนะครับและอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะครับตอนนี้มีอยู่1คะแนนนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับกรรมการท่านสุดท้ายของเราซึ่งแหมวันนี้มาแบบนิ่งๆยิ้มๆใจดีใจดีนะครับโอ้โหอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าจะเลือกนวัตกรรมไหนครับขอเริ่มทีมของอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องป้องกันเด็กในรถตู้เนี่ยนะครับครับผมต้องขอชมเชยว่าเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มคณะทำงานที่มีจิตใจสูงส่งมากนะครับเพราะว่าแม้ว่าสังคมไทยเนี่ยจะละเลยในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะกับชีวิตของเด็กนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็พยายามนำเสนอให้เห็นว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยตรงนี้แม้ว่าเขาเนี่ยอาจจะตอบคำถามผมไม่ได้หมดนะครับหรือยังไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่แต่ผมก็ยังมองว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆกับสังคมของเรานะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจตอนนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยผมต้องบอกจริงๆว่าอันที่หนึ่งเรื่องคุณสมบัติชัดเจนเหมือนกับกลุ่มคูเน่เลยคือตอบได้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็มีผลการวิจัยรองรับทุกจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวคุณสมบัติไม่ติดใจเลยอันที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะทำธุรกิจได้ดีนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนะครับก็คือมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพราะว่าแม้ว่าโจทย์อีกฝั่งหนึ่งจะโยนให้เขาว่าปริมาณมังคุดเนี่ยมันเหลือน้อยแต่ด้วยความที่มีวิสัยทัศน์เครือข่ายทางด้านธุรกิจก็ดันไปจับกับธุรกิจที่ทำผลไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัตถุดิบจบหายห่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่กลุ่มนี้มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้ดีมากนะครับแล้วจริงๆแล้วอาจารย์เลือกใครฮะอยากรู้มากอยากรู้มากแม้ว่าคนไทยจะบ้าเหอะสินค้าต่างประเทศแต่ผมเลือกผลิตภัณฑ์เปลือกมังคุดนี่แหละครับโอ้โหนะฮะแปลว่าแบบนี้คว้าคะแนนไปแบบเต็มๆเลยนะครับโอ้โหนะฮะถามอีกหน่อยนะครับครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์เปลือกมังคุดผมขึ้นไหมครับเมื่อกี้บอกว่ายังไม่มีการอะไรฮะวิจัยที่เอ้ยอ๋อไม่ใช่คนละอย่างกันนะคุณเน่คุณเน่เหรอเออไม่ผมก็อยากขึ้นขึ้นเนี่ยแต่แน่นอนครับก้าวมาถึงรอบนี้ได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถด้วยนะครับยอดครับเอาละครับอีกหนึ่งตัวแทนครับนะฮะจาก InnoTree ของเรานะครับที่จะเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบต่อไปนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดครับปรบมือดังๆเลยท่าทางแล้วจะไม่เสียแรงที่มาเชียร์ใส่หน้ากากกันตลอดทั้งแบบว่าทั้งช่วงเวลาการถามคำถามเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับสำหรับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับกรรมการของเราด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรวมถึงขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสถานที่ถ่ายทำของเราครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาลุ้นกันต่อนะครับว่านวัตกรรมใดครับจะเป็นตัวแทนนะครับที่เข้าไปสู้กันต่อฝ่าฟันกันต่อแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในรอบสุดท้ายกับรอบไฟนอลนั่นเองนะครับกลับมาติดตามการแข่งขันนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo! Bananazoo!